เมนูที่เราสั่งมาก็คือจะเป็นน่องไก่น้อยน้อยทอดน้ำปลานะคะปลาเสิร์ฟทั้งหมด4ชิ้นนะคะน่องไก่น้อยน้อยทอดน้ำปลาหนูลองชิมดูสิเป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมอร่อยอะชีสดใหญ่เลยงั้นเดี๋ยวขอเวลาทานกันก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายวันนี้เราอยู่ที่ร้านต่อต้อมตำก๋วยเตี๋ยวนะคะอะไรนะคะชื่อร้านต่อต้อมอะไรตำก๋วยเตี๋ยววันนี้ของนภัสสั่งข้าวยำไข่แซ่บนะคะเป็นไงบ้างคะของป้าสั่งอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อน้ำตุ๋นนะคะส่วนอันนี้ของลูกสาวสั่งไอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำนะคะแล้วเราชิมไก่ของนภัสแล้วเมื่อกี้หนูชิมก๋วยเตี๋ยวเป็นไงบ้างลูกเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นไง